โย่สวัสดีเพื่อนผมโจจิรวัตรครับเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆสบายดีกันไหมสิ่งที่อยู่ข้างหลังผมนะครับมันเป็นรถที่สวยมากๆครับเพื่อนๆนี่คือ Lamborghini Huracán STO ที่เขาเนี่ยมากับค่าตัวเริ่มต้นเบาๆครับแค่ 29.99 ล้านบาทเท่านั้นแต่คันนี้นะครับได้กดออปชั่นมาแน่นๆสวยๆเนี่ยจริงๆราคาเนี่ยยังไม่ Official แต่ผมไปแอบกระซิบมาเขาบอกว่าคันนี้นะต้องเตรียมเงินไว้ประมาณ40ล้านบาทครับมันจะเจ๋งมันจะสวยขนาดไหนตามผมไปดูใกล้ๆกันครับผมไปเอาล่ะเพื่อนๆสงสัยเป็นผมว่าเฮ้ยนี่มัน Lamborghini รุ่นอะไรโหวิ่งใหญ่ๆมีช่องลมเยอะๆ2สีตัดกันเพื่อนๆเข้าใจไม่ผิดหรอครับเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันคือรถแข่งที่ทำมาเพื่อขับบนถนนได้ระบบแอโร่ของเขามันเยอะมากๆโดยเฉพาะข้างหน้าเนี่ยเขาได้มีการแหวกอากาศเพิ่มดาวฟอสในการลงแท็กได้สูงมากๆโดยเฉพาะตรงนี้ครับนี่ก็คืออีกหนึ่งช่องดูดลมและระบายอากาศของเขาแทบจะไม่เห็น Lamborghini คันไหนมีช่องระบายอากาศหรือว่าช่องดูดลมข้างหน้านะเพื่อนๆและขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเขาว่า STO เพื่อบ่งบอกว่าคันนี้มันไม่ธรรมดามากๆนะครับตัวถังคันนี้เกือบทั้งหมดเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดดวงข้างนี้ครับนี่คือคีบแบบคาร์บอนน่ะเพราะว่าเขาต้องการที่จะรีดน้ำหนักรถเขาให้เบาแล้วก็เน้นดาวฟอร์สที่กดรถของเขาให้มันเข้าโค้งได้อย่างแม่นยำมากๆข้างล่างเนี่ยเพื่อนอาจจะดูก็คล้ายๆราคาธรรมดาแต่เพื่อนเห็นช่องลมตรงนี้ไหมครับมันช่วยให้อากาศไหลโฟลว์มาได้ดีขึ้นและถ้าเกิดใครเนี่ยเห็นท่อเลยเพื่อนเอามือไปแตะนะครับรับรองนิ้วไม่แน่นอนฮะเจ้าคันนี้นะครับด้วยความเป็นรถแข่งที่โหดและเท่แบบนี้เนี่ยเขาจะมากับแม็กเซนเตอร์ล็อกแบบนี้อยู่แล้วครับนี่ซึ่งแม็กแบบนี้เขาให้มาเป็นสแตนดาร์ดใช่ไหมถามว่าเบรกอย่างนี้ต่างกับเบรกราคาธรรมดาไงนี่คือเบรกคาร์บอนเซรามิกที่ได้เทคโนโลยีมาจากรถแข่งฟอร์มูล่าวันสมมุติว่าวิ่งมาด้วยที่ความเร็ว100เท่ากันแล้วกระทืบเบรกพร้อมกันเนี่ยระยะหยุดเขาสั้นกว่า2เมตรครับแล้วล้อเขาสามารถอัปเกรดเป็นแมกนีเซียมแน่นอนว่าแพงขึ้นอีกครับทุกคนนี่มันคือวิงแบบตอนแรกที่ผมดูในรูปนะรู้สึกว่ามันเยอะมันเลอะเทอะไปหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้นี่ทำอะไรพอมาดูของจริงแล้วอะใช้เวลาไม่นานที่เราจะซึมซับดีไซน์แบบนี้ของเขาและผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่ในแบบของเขาอะเป็นระบบแมนนวลตรงนี้เพื่อนจะเห็นว่ามัน2ชั้นเพราะชั้นล่างเนี่ยมันสามารถ adjust ได้จะปรับทำไมต้องขัดน็อตแล้วปรับเขาเนี่ยจะให้เราเลือกว่าเราจะเน้นขับทางตรงเร็วๆหรือจะเน้นลงแทร็กนี่ครับปกติมันจะเป็นฝาบอนเน็ตที่ปิดกันเครื่องยนต์ใช่ไหมรอบนี้ครับเขามาเป็นแบบ roof scoop มันเป็นการดูดลมเข้าไปฟื้อเป่าเครื่องยนต์และมันเพิ่มความเท่อีกแล้วเพื่อนมันเท่มากผมชอบอันนี้ที่สุดแต่พี่เบียร์ใบหยกบอกไม่ชอบครับเพราะว่าเหมือนเท่าหัวงูก็อาจจะแล้วแต่คนชอบนะแล้วมันก็มีคีบตรงนี้เหมือนหางเสือคอยบังคับปึ๊บและข้างในนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ 5.2 ลิตร10สูบ640แรงม้าทำ 0-100 เนี่ยในแค่3วิเท่านั้นเจ้านี่นะครับมากับระบบขับ2แน่นอนครับรถในสนามแข่งเขาจะชอบขับ2และเขาพิสูจน์มาแล้วครับว่าคันนี้เนี่ยเวลาวิ่งในสนามแข่งเดโทน่าทำเวลาได้ดีกว่ารถแข่งบางรุ่นอีกครับไปเราไปดูข้างในกันครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยทุกคนคือตอนแรกคิดว่ามันจะคล้ายๆกันหมดแล้วคือจริงๆมันก็เลเยอร์เดียวกันแหละครับแต่เห็นความดิบนี่ไหมครับประตูแบบรถแข่งอะเพื่อนๆแล้วตรงนี้เป็นแผงคาร์บอนทั้งหมดแล้วเบาะที่ผมนั่งเนี่ยเป็นคาร์บอนแบบแน่นๆพร้อมกับเบลต์4 จุดแบบรถแข่งอะเพื่อนๆและนี่ครับมีโรบาโอ้ my god คือมันให้อารมณ์แบบรถแข่งสุดๆตรงหน้าจอ Entertainment ตรงนี้ครับน่าจะคล้ายๆกับ Huracan Evo แต่น่าจะเพิ่มสีสันขึ้นมาหน่อยควบคุมสิ่งต่างๆของรถตรงนี้ได้ปรับกระจกเปิดไฟฉุกเฉินปรับ ESC ยกลิฟต์ก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้ครับหน้าจอตรงนี้เป็นดิจิตอลทั้งหมดและเขาเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงให้มันดูสวยมากขึ้นถามว่าอะไรเปลี่ยนบ้างนี่ครับ3โหมดนี้สำคัญยังไงโหมดแรก STO เป็นโหมดที่ขับสนุกที่สุดพูดง่ายๆว่าเน้นการใช้งานบนถนนขับขี่ไปไหนไปทำงานสนุกสนานแบบปื๊ดได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรมากใช้สมรรถนะของรถเขาได้โดยที่ enjoy กับรถเขาอยู่ถัดลงมาครับ Trofeo นี่คือโหมดที่เป็นที่สุดในสนามแข่งแบบแห้งถ้าเราไปลงแทร็กเจอแบบโอ้ยวันนี้อากาศร้อนๆแห้งๆเนี่ยปรับเข้าโหมดนี้ทันทีเขาจะปรับรถเนี่ยให้มีความคมมากที่สุดในการขับขี่เข้าโค้งและออกโค้งเจ้าคันนี้นะครับเขาไม่ได้ทำมาเพื่อความเร็วทางตรงครับเขาทำมาเพื่อทำลายเวลาในสนามแข่งก็เป็นเพื่อนโหมดที่ 3 POG ตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ไปเรียนภาษาอิตาลีกับอาจารย์นะครับก็เอาเป็นว่าโหมดเนี้ยมันจะเป็นที่สุดในด้านของการควบคุมเหมาะที่สุดสำหรับสนามแข่งที่เปียกแล้วตรงหน้าจอเขาก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าน่ารักแบบนี้ให้ครับแต่ละโหมดก็จะเปลี่ยนไป STO สีขาวน่ารักโชฟิโอรุนแรงกับการสนามแข่งสีแดงเป็นเกียรติแก่ช่องเราครั้งแรกในชีวิตครับ STO คันแรกของประเทศไทยพร้อมนะครับโอ้ผมรู้สึกเลยว่าเครื่องข้างหลังอ่ะมันไม่ธรรมดามากๆครับและทั้งหมดนี้นะครับเพื่อนๆมันคือรถที่มาจากสนามแข่งเพื่อมาทำให้เพื่อนๆขับได้บนถนนนี่คือ Lamborghini Huracán STO